ครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาซื้อแปลงหญ้าให้คุณยายทองปูนใจดีวันนี้ก็ช่วงเช้านี้นะครับวันนี้พ่อวานได้มาแต่เช้าเลยมาตัดหญ้าให้คุณยายนะครับคุณยายทองปูนใจดีของเรานะครับก็สำหรับวันนี้จะดูท่านแม่ท่านใดเข้าชมคลิปนี้นะครับเพื่อจะช่วยคะแนนสงสารคุณยายนะครับเพราะว่าคุณยายต้องกินหญ้าอ่อนนะครับวันนี้ก็ได้มาซื้อแปลงหญ้าอยู่ภายในป่านะครับเราจะได้ปลูกไว้นะครับเพื่อจะให้คุณยาย ได้กินง่ายนะครับซึ่งคุณยายจะกินหญ้าอ่อนนะครับทั้งนี้ก็บอกให้คุณแม่ทราบด้วยนะครับเพื่อจะช่วยคะแนนสงสารคุณยายนะครับครับวันนี้ก็จำนวนเงิน2,500คะแนนนะครับที่จะได้มาซื้อแป้งหญ้านี้นะครับท่านแม่ท่านใดอยากจะช่วยสมทบทุนสะสมคะแนนให้กับยายนะครับเพื่อสำหรับวันนี้คุณยายก็ได้มาตัดหญ้าในป่านะครับเพื่อจะคุณตาพ่อขวานได้มาตัดหญ้าเพื่อให้คุณยายนะครับช่วงเช้านี้นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็คุณยายก็มาตัดหญ้า1แปลงนะครับจำนวน1แปลงนะครับจำนวน2,500คะแนนนะครับท่านแม่ๆท่านใดที่จะช่วยชำทบทุนนะครับเพื่อ ช่วยค่าแปลงหญ้าตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็พ่อควานได้มาตัดให้คุณยายแล้วนะครับก็ยังไม่ได้จ่ายเงินจ่ายให้เขาหมดนะครับซึ่งจะทำไรเพื่อจะได้ชงเงินสะสมคะแนนเพื่อจะได้ซื้อเพิ่มอีกนะครับวันนี้ก็กลับมาดูนะครับส่วนแปลงนี้หญ้านี่สวยมากเลยหญ้าอ่อนนะครับเพราะว่าคุณยายจะทานได้ง่ายนะครับสิ่งก็เป็นช้างแก่ชราฟันไม่มีนะครับก็ซึ่งอยากจะบอกแม่ๆว่าท่านแม่ๆท่านใดจะช่วยสมทบทุนนะครับเพื่อเป็นแปลงหญ้าตรงนี้นะครับเพราะว่าพ่อขวัญยังไม่ได้มีเงินพอนะครับท่านแม่ๆท่านใดจะช่วยก็ทักทายคอมเมนต์กันมานะครับเพื่อจะให้คุณยายได้กินได้ทานนะครับอันนี้ก็